อ่าครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับก็นะครับในส่วนของช่วงที่2นะครับหรือเซสชันที่2นะครับจะพูดถึงในส่วนของวัดนิวนะครับ2 0 2 1กับในส่วนของฟังก์ชัน t o p solid cam นะครับก็ผมในส่วนของนภพรเกษริศนะครับจะเป็นผู้บรรยายนะครับก็ในส่วนของ t o p solid cam นะครับในส่วนของหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับหัวข้อต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่นะครับ building นะครับในส่วนของงานมิลลิ่งต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็น 2D นะครับ 3D นะครับ4แกน5แกนนะครับงานในส่วนของงานกลึงงานเทอร์นิ่งนะครับรวมถึงเรื่องของวิธีการรูปแบบที่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของเม็ดตอดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับรวมถึงไฮไลท์นะครับก็จะเป็นพวกในส่วนของอาการ สวิตเทิร์นนะครับเครื่องกลึงแบบสวิตเทิร์นนะครับในส่วนของการทำแคมป์ออปติมัยนะครับแคมป์ซูมเลชั่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับในส่วนของท็อกซิลิทช็อปฟอร์แคมป์นะครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะคัดในส่วนของไฮไลท์ของตัวท็อกซิลิทแคมป์2องพมาให้ชมกันนะครับอ่าเรามาเริ่มนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับดิลิ้งนะครับหรือจานจอร์ลูนะครับว่ามีอะไรนะครับเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็ โดดเด่นนะครับสำหรับไปปรับปรุงในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะส่วนในส่วนของคําสั่งนะครับวิเคราะห์นะครับการเจาะรูก็คือที่เราใช้กันนะครับพวกการเซิร์ชหารูไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคำสั่ง analyze นะครับ of drilling and cylinder ก็คือการคำสั่งในการหารูนะครับที่ให้เราทำการเจาะรูแบบอัตโนมัติก็คือให้ตัวโปรแกรมหานะครับปกติก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรา หารอบตัวนะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะครับสามารถที่จะกําหนดทิศทางนะครับทําให้เราเสิร์ชหาได้ตามทิศทางที่กําหนดนะครับใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างสาคัญที่ผมบอกก็คือสามารถกําหนดทิศทางการหาลูนะครับว่าเราจะเจาะจงว่าจะหาที่เดเรคชั่นไหนนะครับทำให้เราหาลูได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ทําการเจาะลูในรูปแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าเรามาดูกัน นะครับก็สมมตินะครับก่อนอื่นสมมุติเราเป็นงานลักษณะงาน5แกนอย่างนี้แล้วการมีหลายเดเรคชันนะครับเราจะใช้ในส่วนของฟีเจอร์ที่เราคุ้นเคยก็คือการวิเคราะห์หารูทั้งหมดนะครับปกติแล้วมันจะทําการหารูนะครับให้ทั้งหมดรอบชิ้นงานที่เป็นโฮต่างๆนะครับนะครับเนี่ยนี้ของเดิมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะครับสามารถที่จะมีเขาเรียกว่า a n a l y z e direction นะครับทำให้เรากำหนดทิศทางนะครับในส่วนของการหารูดิลิ่ง นะครับได้ตามทิศทางที่เราต้องการเลยนะครับพอเราเซิร์ชหานะครับตามทิศทางมันก็จะมีเฉพาะลูนะครับตามทิศทางเพราะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะทั้งรอบตัวนะครับเราอาจจะเจาะเฉพาะนะครับบางเพนหรือบางแอเรียนะครับก็สามารถที่จะทําการกําหนดทิศทางแบบนี้ได้แล้วนะครับก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับและเวลาในการเซิร์ชก็จะเร็วขึ้นแน่นอน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับตามกำหนดทิศทางในการค้นหานะครับต่อมานะครับในส่วนของหมวด 2D นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับเป็นในส่วนของหัวข้อ o o l Path o p t i m i z a t i o n นะครับคืออะไรก็คือนะครับตัวโปรแกรมจะทำมีมีคำว่า Optim Optimization t o o l Path ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นนะครับทูลผ่านหรือเส้นการวิ่งของทูลนะครับในส่วนของงานเจาะรูนะครับก็ช่วยให้เราลดเวลาในการ จอรูแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับแน่นอนเพิ่มผลผลิตแน่นอนเนื่องจากว่าถ้าระยะเวลาในการจอะรูที่สั้นลงนะครับทำให้เราทํางานได้มากขึ้นนะครับผลผลิตก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็ปกติแล้วบางทีเราจอรูเนี่ยนะครับถ้านะครับมีรูหลายๆลเดมิเตอร์นะครับแต่เราเจาะเซนเตอร์ดิวนะครับพร้อมๆกันบางทีอาจจะตัวโปรแกรมอาจจะวิ่งเฉพาะรูนะครับที่มีเดมิเตอร์ใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งยกไปกัดที่จุดอื่นนะครับทำให เวลาในการจัดกัดงานนะครับหรือจอะรูอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับมีเขาเรียกว่า,าเราจะแอพพลายนะครับในส่วนของจากคำสั่ง Analy z ยก็คือเราวิเคราะห์ทั้งหมดเห็นไหมครับจากนั้นเราจะกดตกลงนะครับตัวโปรแกรมจะทำการเจาะรูดิลลิ่งให้แบบอัตโนมัตินะครับปกติเราต้องไปคลิกขวาเลือกดิวลิ่งโฮมแมชชิ่งใช่ไหมครับน,นี้เราใช้อ n นาล z e วิเคราะห์นะครับก็จะได้ ในส่วนของการเจาะรูไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ดิวนะครับหรือดิลลิงนะครับอ่าเราดูวิธีการเจาะเห็นไหมครับก็จะวิ่งจะวิ่งไล่ลําดับตามไดมิเตอร์ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นนะครับแต่เรามีเขาเรียกว่าออปติไมท์นะครับออปติไมท์นะครับพอเราคลิกเลือกออปติไมท์บุ๊กนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทําการออปติไมท์นะครับให้นะครับจะสังเกตเห็นว่าอ่าลายทูนผาดนะครับจะวิ่งตามในส่วนของรูที่สั้นที่สุดที่ใกล้ที่สุดทําให้ ระยะเวลาในการจอะรูเนี่ยสั้นนะครับเพียงแค่เราคลิกคําว่า Optimized ให l ด i ลลนะครับทำให้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับในส่วนของหมวด 2D Milling นะครับมีอะไรเพิ่มมาใหม่กันบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับก็จะมีในส่วนของในส่วนของคําสั่งนะครับที่เด่นนะครับก็เป็น Baking e g g Milling นะครับก็คือที่เรารู้กันก็คือในส่วนของการพวกการลบคมนะครับลบขอบชิ้นงานนั่นเองนะครับในส่วนของคาสั่ง Baking e เ g ท i ิ l นะครับก็ในส่วนของฟังก์ชันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็คือปกติแล้วนะครับมันจะเซิร์ชออโต้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถที่จะกําหนดนะครับในส่วนของค่าที่ต่ําสุดแม็กมินนะครับหรือค้นหาเฉพาะเชมเฟอร์ค้นหาเฉพาะรูนะครับแล้วก็ค้นหาเฉพาะบางความสูญที่เราต้องการนะครับหรือแอดดิจูนั่นเองนะครับสามารถที่มีค่าที่เราให้เราปรับแล้วก็ค้นหาได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับทาให ประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเราทําการใช้คําสั่ง k i n i n g a เ่ยได้มีประโยชน์แล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับเราไปดูกันนะครับ baking A อจะอยู่ในส่วนของ2 o นะครับที่เราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ทําการเลือกนะครับทูลเลือกท o ลที่เราต้องการนะครับถัดมานะครับที่เราจะไปเลือกก็คือเราจะไปเลือก Geometry นะครับที่เราใช้กันปกติทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มขึ้นมาก็คือพวก โฮเดมิเตอร์เห็นไหมครับอ่าออโตเมติกเซิร์ชเชมเฟอร์เฟสนะครับมีอยู่3หัวข้อใหญ่เลยนะครับก็สามารถท uh, ี่จะกําหนดอ่า m ม็กมิของ c ชมเฟอรได้ว่าเราต้องการอ่าเชมเฟอร์ขนาดที่เท่าไหร่ในการค้นหานะครับจากนั้นก็กดเจเนเรตนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกร,รมค้นหาขอบงานให้แบบอัตโนมัตินะครับอ่า uh, จากนั้นก็เขาก็จะเซิร์ชตามค่า Min Max นะครับที่เราต้องการนะครับอ่าให้นะครับเ uh, พราะปกติถ้าเรา ปกติก่อนหน้านี้แต่เราเจนเนเรตไปเลยเนี่ยทุกขอบที่อยู่บริเวณชิ้นงานก็จะเซิร์ชให้นะครับบางจุดเราอาจจะไม่ต้องการที่จะลบคมก็ได้ถ้าเราปรับนะครับแล้วเรารีเจเนเรตใหม่เห็นไหมครับรูที่เรากําหนดว่ามินแม็กเท่าไหร่มันก็จะไม่เซิร์ชให้นะครับทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับสมมุติผมปรับเป็นมินนะครับมินแล้วก็แม็กแล้วก็รีใหม่นะครับง่ายๆเห็นไหมครับก็จะเซิร์ชหาให้ให้ใหม่นะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอโตเมติเซิร์ชของเชมเฟอร์นะครับแต่มันจะมีอีก2ออตัวนะครับที่เพิ่มามาก็คือโฮลเดมิเตอร์ลิมิตอ่าเรามาดูโฮลเดมิเตอร์ลิมิตกันบ้างนะครับอ่าเราสามารถใส่ได้อีกว่ามินิมัมของโฮนะครับเดมิเตอร์เท่าไหร่แม็กเท่าไหร่นะครับที่จะให้ในส่วนของตัวคำสั่งเนี่ยนะครับทำการเซิร์ชอ่าพอรีเซิร์ชเสร็จปุ๊บนะครับอ่าก็จะเซิร์ชหาเฉพาะรูนะครับ ที่เดมิเตอร์มินแม็กที่เราต้องการนะครับใช้ง่ายๆคอนเซปต์เดียวกันกับเชมเฟอร์เลยใส่แค่ค่ามินแม็กที่เราต้องการนะครับเพราะงดีรูนะครับด้านด้านล่างเราอาจจะไม่ทําการเชมเฟอร์รูด้านบนเชมเฟอร์นะครับมันก็จะกําหนดได้ง่ายมากขึ้นนะครับทาให้เราทําการค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคนะครับถัดมานะครับในส่วนของหัวข้อถัดมาของ 2D Milling นะครับก็เป็นในส่วนของ Machining Feature Analyze นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวในส่วนของงาน d ิ l i n g นะครับมันจะมีควบคู่กันเลยเป็นคำสั่งควบคู่กันนั่นคือ Analyze d i a l i n g กับ Analyze Machining Feature Analyze ก็คืออะไรก็คือเราสามารถค้นหานะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันวิเคราะห์นะครับพื้นผิวในการกัดนะครับว่าจุดไหนจะเป็น f a c i n g pocket open pocket นะครับให้อัตโนมัตินะครับหลายท่าน อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับแต่มีประโยชน์ทั้งมากนะครับสามารถทำในงานรูปแบบอัตโนมัติได้นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับก็จะต่อยอดคล้ายๆกับดิลิ mm ้งอนาลซ์ดิลิงก็คือสามารถที่จะกําหนดทิศทางนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพอเรากดใช้เนี่ยนะครับตัววิเคราะห์นะครับหรือจะตัวอนาลซ์เนี่ยมันจะวิเคราะห์ในส่วนของทั้งเชฟนะครับที่เป็น3 d ดีว่าทิศทางไหนด้านไหนต้องมีคําสั่งอะไรบ้างที่ควรจะกัดงานนะครับทำให้ บางทีจุดไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็กําหนดไม่ได้นะครับทาให้บางทีอาจจะขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถกําหนดทิศทางได้แล้วครับทําให้เราลดระยะเวลาในการสแกนเพราะบางทีบางงานอาจจะเป็นงานใหญ่แล้วมีหลายๆจุดที่ต้องการแมชชีนนะครับถ้าเรากําหนดทิศทางได้เนี่ยในเวลาในการเซิร์ชก็จะเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้แม่นยํามากขึ้นนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าก็จะอยู่ข้างกันเลยนะครับแมชชีนนิ่งฟีเจอร์ปกติแล้วพอเรากดเซิร์ชปุ๊บนะครับมันจะทําการเซิร์ชทั้งพาร์ทเลย นะครับทั้งเชฟนะครับทำให้อ่าอาจจะออกมาเยอะนะครับมันก็จะมีในส่วนของอ n นาลั e d i r e ์อ่าเชันเห็นไหมครับพอมันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นฟีเจอร์แมชชีนงเยอะแยะเลยนะครับอ่าเราสามารถไปตั้งได้นะครับอยู่2จุดจุดแรกก็คือที่ออ t ชันนะครับที่ออปชันนะฮะในส่วนของอ่าแคมป์ออชันนะครับอ n นาลั e อ่ามันจะมีคำว่ารันอ n นาลั e อยู่นะครับถ้าเผื่อเราไม่ต้องการให้ตัวโปรแกรมมันรันแบบออโต้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือก ในส่วนของรันอานาลัยเนี่ยออกได้นะครับอาจจะตั้งได้ที่ที่ในส่วนของออย่างแรกก็เลยเลยที่แคมป์ออปชันในส่วนของทูนออปชันนะครับหรือในส่วนของออปชันนะครับที่แถบด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของแคมป์อานาลัยอยู่ก็สามารถที่จะติ๊กนะครับอานอานลัยรันรันหรือไม่รันก็ได้นะครับเพื่อให้ที่มันมันจะรันออตโต้หรือเปล่านะครับมันก็จะออกมาแบบนี้สมมติเราติ๊กมันจะรันออโต้แบบนี้ นะครับอ่านี่เดี๋ยว่าลบในส่วนของตัว machining feature search ที่เราเซิร์ชครั้งแรกก่อนนะครับหลังจากลบปุ๊บนะครับเรากดใช้คำสั่งอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะไม่ทำการเซิร์ชหาใช่ไหมครับจนกว่านะครับเราจะทำการเซิร์ชหรือกำหนด Direct ชั่นสมมุติผมกำหนด analyze direction นะครับอันนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางที่เราจะวิเคราะห์ในส่วนของจุดที่เราต้องการจัดงานจริงๆนะครับพอเราเลือก ผิวนี้เรากดเซิร์ชนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเฉพาะบริเวณนะครับที่เราต้องการนะครับว่าอ่าจุดนี้ต้องการพ็อกเกตนะครับอ่าถ้าเราจะเพิ่มเราก็กดคลิกผิวหรือเพลนนะครับที่ต้องการเพิ่มเติมแล้วก็กดเซิร์ชใหม่นะครับมันก็จะทําการเซิร์ชนะครับในส่วนของฟีเจอร์แมชชีนิงให้อัตโนมัตินะครับตามทิศทางหรือตามผิวที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็จะง่ายมากๆาสมมติเพลนบนก็จะเซิร์ชใหม่ปุ๊บนะครับมันก็จะมี ในส่วนของไทายของ m a c h i n i n g Feature ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับตามทิศทางนะครับสามารถรีมูฟได้นะครับใส่เม็ตอดได้นะครับได้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับในส่วนของโหมด 2D นะครับอันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับปีนี้ก็คือในส่วนของ b o o Boost m i l l i n g นะครับ 2D นะครับ ในส่วนของบูทมิลลิงนะครับเป็นในส่วนของคําสั่งนะครับหรือกลยุทธ์ในการตัดนะครับแบบใหม่เลยล่าสุดนะครับที่ทําการพัฒนานะครับโดยบริษัทแม่นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับทําให้การกัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับทุนผ่าดนะครับที่ทําการตัดกัดออกมาเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับก็จะเหมาะกับพวกการเปิด เปิดลับนะครับในส่วนของการกัดหยาบนะครับได้ทําให้มีการปรับในส่วนของอัตราการป้อนนะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับแน่นอนนะครับเมื่อมีการปรับค่าคอนดิชันที่เหมาะสมแล้วเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดเนี่ยเราเพิ่มแน่นอนนะครับอย่างต่ำเนี่ย60-70เพิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ลดเวลาเวลาในการกัดงานแล้วก็ทําให้นะครับเมื่อ อ่าคอนดิชันในการกัดงานมันดีเนี่ยทูนก็สามารถที่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นหรือทูนไลท์อ่มีอายุการใช้งานขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของในส่วนของบุ้นมินลลิงนะครับ่าเราจะจอดลึกไปตรงที่นะครับพอข้อดีของมันเนี่ยนะครับมันดียังไงก็คือมันควบคุมอัตราการป้อนนะครับหรือพวกฟิสสปินเดิลน,นะครับควบคุมการกินเศษชิปเนี่ยนะครับแบบไดนามิกนะครับมันจะควบคุมเลยนะครับแล้วก็ มันจะหลีกเลี่ยงในส่วนของบริเวณที่เป็นพวก o v e r อร์โหลดการเข้ามุมเข้าอาต่างๆนะครับทำให้พอ,อเลี่ยง o อเวอร์โหลดเนี่ยทำให้ทูนเนี่ยมันไม่รับโหลดนะครับที่หนักเกินไปนะครับทำให้ทูนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับจะสังเกตที่สีนะครับของเส้นทูน่าดนะครับมันจะปรับว่าจะเป็นฟีดแม็ก นะครับดาวฟีต่างๆให้อัตโนมัตินะครับทำให้บริเวณต่างๆเนี่ยมันมันคิดให้เองนะครับทำให้อ่าเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือพอมีคู o ทรีชั่นนะครับก็คือพวกปรับฟีสปินเดิลเห็นไหมครับทำให้ทูนเครื่องจักรมีสภาพที่ดีแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็เพื่อเงื่อนไขในการเหมาะสมนะครับที่ที่สุดอ่ามันจะบอกว่าบริเวณจุดไหนนะครับที่ควรที่จะเดินแบบพา rale ลนะครับจุดไหนที่ควรจะเดินแบบ ตัวเซอร์เคลให้เข้าอาดาวฟีดบริเวณบุมจุดไหนแองเกิลไหนนะครับมันจะปรับให้หมดเลยนะครับเป็นในส่วนของคำสั่ง b บู m มิล i n งนะครับามาดูมาชมในส่วนของตัววิดีโอกันนะครับในส่วนของ t o อปสลิปแคมนะครับในส่วนของบูทมิลลิงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเขาพัฒนานะครับในส่วนของ บริษัทแม่ที่ประเทศฝรั่งเศสเลยก็คือเซฟในในส่วนของเวลาการกัดงานได้มากถึง7 0็ดแล้วก็ทําให้ทูนไลท์เนี่ยยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็การมีประสิทธิภาพในการกัดหยาบที่สูงแล้วก็ทําให้ทูล่าดสมูทขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่กัดงานจริงนะครับ case s t u ี y จริงนะครับว่าหลังจากที่ใช้คำสั่งนะครับบูชนะครับบูชมิลลิงของท็อป l i d นะครับ อ่านี้ก็จะลักษณะของการกัดก็จะเป็นลักษณะของการากัดในส่วนของการเปิดลับนะครับหลักๆเลยนะครับการเปิดหยาบนะครับเต็มเต็มเดฟอคัสของทูนนะครับทําทใหา้ถ้าลักษณะการกัดน,นี้แน่นอนนะครับเวลาในการกัดเร็วมากนะครับแล้วก็ไซส์สเต็ปจานนิดเดียวนะครับทำให้ทูนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นแล้วก็ใช้ทูนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มคมตัดนะครับ อ่านี้เป็นในส่วนของอ่าเราดูตัวอย่างเห็นไหมครับมีหลายตัวอย่างนะครับในส่วนของการตอนรีดอินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับอ่ามันสามารถที่จะเรากําหนดเป็นฮีลิกแอมปิ้งนะครับเพราะว่าเวลาเปิดเปิดเนื้อครั้งแรกเนี่ยนะครับอ่าตัวโปรแกรมมันก็จะทําปรับเป็นฮีลิกหรือองศาในการลงกินงานครั้งแรกเพื่อให้ลดระยะเอาลดทูนเนี่ยที่จะกระแทกกับงานเห็นไหมครับอันนี้เราเปรียบเทียบในส่วนของการกัดงานจริงกับในส่วนของโปรแกรมเลยตอนวอลิไฟเห็นไหมครับ ว่าจะเสมือนจริงนะครับว่าเราเชื่อมั่นได้ว่าถ้าตอนเราทําโปรแกรมที่ท็อปสลิดนะครับเวอร์ริฟายซิมูเลชันเรียบร้อยนะครับมากัดงานจริงก็จะทำอย่งอางทางานได้อย่างาเหมือนกับที่เราเวอร์ริฟายมาแล้วนะครับจะสังเกตเศษชิปเห็นไหมครับเศษชิปจะออกแบบเขาเรียกว่าไดนามิกชิปนะครับที่เป็นตัวควบคุมนะครับคอนโทรลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบู o มิลนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับหลังจบสัมมนาสามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับร่วมพูดคุยนะครับขอรายละเอียดได้นะครับนะครับถัดมานะครับในส่วนของหมวดหมู่ t d Milling นะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับจะถ้าลูกค้าที่ใช้งานแคมของท็อปสโตดจะรู้ว่าทุกปีนะครับตัว t o p ปสโเองเนี่ยจะ มีในส่วนของพวก Special Tool นะครับหรือรูปแบบของ Tool ที่เป็น 3D เนี่ยครับที่ไว้สำหรับาการกัดงานที่มีให้เราเลือกใช้ในฟังก์ชันแคม่ยเยอะแยะมากมายนะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีในส่วนของไฮสปีดมิ d m u นะครับที่สำหรับพวกกัดงานฟินิชนะครับเพิ่มเข้ามานะครับรูปร่างจะเสมือนจริงเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือก็อคือถ้าเราถ้าเรายิ่งมี t o ูนที่เสมือนจริงนะครับทำให้เวลาเราเวอร์ริฟเราซิมูเลต e เนี่ย นะครับมันจะมีทั้งเม็ดมีดมีอะไรมันจะทําให้ความแม่นยําในการอริไฟหรือในการเช็คเนื้อเหลือเนี่ยมันแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนก็คืออย่างที่ผมบอกพวกอริไฟการตรวจสอบนะครับชิ้นงานมีความแม่นยําแล้วก็เสมือนจริงนะครับเหมือนออในส่วนของผิวนะครับก็จะเสมือนจริงมากขึ้นนะครับอันนี้มีเข้ามาแล้วใน7.05ในส่วนของไทป์ของทูลรูปแบบใหม่ High Speed Mill นะครับใน,ในงานฟิ n นชชิ่งนะครับ อ่าต่อมานะครับก็เมื่อกี้ที่เราดูก็คือบู m มิลลิงในส่วนของ 2D นะครับในส่วนของบูทมิลลิงเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของ 2D นะครับแล้วก็ในส่วนของคำสั่ง 3D ด้วยนะครับก็นะครับมีในส่วนของเพิ่มเข้ามาในส่วนของลารนะครับการกัดหยาบหรือแล้วก็ในส่วนของฟิเนชชิ่งนะครับในส่วนของการเก็บฟินิชนะครับก็จะมีในส่วนของรูปแบบการกัดลายแบบบูทบูทมิลล์เนี่ยนะครับมีมาให้ ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเพิ่มประสิิทธภาพนะครับลดระยะเวลาในการกัดแล้วก็ทูนมีอายุการใช้งานมากขึ้นอ่าเรามาดูลายกันนะครับ่ยมจะอยู่ในส่วนของคําสั่งลาฟนะครับในเซตติ้งนะครับก็จะมีในส่วนของเอ็นมิลลิ่งเห็นไหมครับให้เราเลือกลายนะครับก็จะมีบูส์นะครับบูส์ให้เลือกนะครับอ่าแล้วก็จะมีแถบบูส์ให้เราปรับในส่วนของรีกินแอนด์เอาท์่าส์มูสต่างๆนะครับของเส้นทูน่านให้นะครับอ่าก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของอหมวดหมู่ของลาบแล้วก็ฟินิชเลยนะครับจะสังเกตเส้นเห็นไหมครับเส้นทูลพาดนะครับมันก็จะปรับไปตามบริเวณที่มันกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดคอนดิชันฟีดแม็กนะครับลบ R าร์นะครับดาวฟีดต่างๆนะครับ,บ,นะรบ,นะรบปรับให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองเวอร์ y ีดูนะครับเดี๋ยวลองเวอร์รีดูว่าวิธีการกัดนะครับเป็นแบบไหน ก็จะเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เป็น 2D ใกล้ๆกันนะแต่มันสามารถที่จะมาปรับใช้นะครับมีในส่วนของตัวเลือกของ Boost m i l l เนี่ยที่ในส่วนของงานลาฟแล้วก็ฟินิชด้วยนะครับนะครับอันนี้เราเราำนดไว้ที่2ชั้นนะครับ2รอบนะครับเขาก็จะเปิดเนื้อรอบแรกเสร็จปุ๊บก็ลงไปที่ Depth of Cut ครั้งที่2นะครับเราาำนดไว้2รอบนะครับ อนี่จะเป็นในส่วนของคำสั่งบูช์มิลลิงในงานลาฟแล้วก็ฟินิตนะครับนะครับอาจจะมีลาฟฟินิตอยู่เห็นไหมครับโอเคนะครับถัดมาในส่วนของหมดหมู่3 d m i มิลลิงนะครับมีอะไรที่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้นะครับก็โดดเด่นนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของดินไว้ทูลผ่านใบทูลเลงก่อนหน้านี้เนี่ยเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยมีแล้วนะครับก็คือการตัดทูลผ่านนั่นแหละนะครับตามความยาวของทูลแต่ นะครับจะมีในส่วนของคําสั่งที่เป็นเขาเรียกว่าฟินิชชิ่งนะครับหรือการเก็บฟินิชนั่นเองแต่นะครับเวอร์ชันเจ็ดจนึ่นะครับเพิ่มเข้ามาในส่วนของพร้อมใช้ละในส่วนของคําสั่งลาบนะครับเราสามารถกําหนดนะครับทุนทุนผ่าดนะครับตัดทุนผ่าดตามความยาวของทุนเนี่ยตั้งแต่การเปิดลาบได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะต้องใช้ไล่ทุนเองนะครับลาบหนึ่งลาบสองนะครับแต่นี้เราสามารถใช้กําหนดได้แล้วมีคําสั่งดีไวทุนผ่าดบายทุนเล้งนะครับทําให้ หลีกเลี่ยงพวกาการจับทูนที่ยาวเกินไปนะครับทำให้ลดนะครับาบางทียิ่งเราจับทูนยาวเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการแกะงานก็จะต่ำลงนะครับทำให้ทูนอาจจะมีการสั่นนะครับทำให้เมื่อถ้าเรามีคำสั่งเนี้ยมันจะปรับนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้กี่ทูนนะครับเรามาดูตัวอย่างสมมติมีงานที่ค่อนข้างสูงนะครับเดวสูงสูงเนี่ย ปกติแล้วนะครับตัวโปรแกรมท็อปสติมจะมีเช็คชนอยู่แล้วนะครับพวกทูลโฮเดอร์เมเนจ ment นะครับก็จะสังเกตเห็นเส้นสีแดงแดงเห็นนะครับก็คือทูลสั้นเกินไปนะครับมันจะชนนะครับแต่ตอนนี้นะครับในสังคำสั่งลาฟเราจะมี optimize device t o o l path by t o o l length นะครับเราก็เปิดออ t ชันนะครับจากนั้นก็เลือกทูล change distance หรือความยาวทูลที่เรามีนะครับเราก็เตรียมไว้ในแมกซ์เซนนะครับว่าจับเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณ นะครับว่า,าทูนในส่วนของความยทยาวทูนเท่านี้ควรจะกัดบริเวณไหนบ้างนะฮะเรามาดูบริไฟกันเห็นไหมครับมันก็ไล่ทูนไปนะครับว่าทูนไหนที่มีความยาวเท่านี้เหมาะสมกับการกัดบริเวณไหนเพื่อเปิดลารบนะครับนะครับก็จะเปลี่ยนทูนให้เลยเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีทั้งหมดอ่าเป็นคัดหนึ่งคัดสอง,ค,สองคัดสามคัดสี่นะครับทําให การทํางานหรือการเปิดรับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับทุนที่ยาวเกินไปนะครับโอเคถัดมาในส่วนของหัวข้อ4ีแกนกันบ้างนะครับมีอะไรใหม่นะครับในส่วนของหัวข้อนะครับแคม4สีแกนมิลลิ่งนะครับก็ที่จริงนะครับมีหัวหลากหลายหัวข้อที่เพิ่มเข้ามาที่มีประโยชน์แล้วก็เพิ่มเข้ามาโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสแกนแบบ Engraving นะครับก็คือ การกัดตัวซ้อนนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาในส่วนของชุดคำสั่งมัล t ิเพล e กซิสก็คือการเพิ่มในส่วนของ Multiple สี่แกนขึ้นมานะครับแล้วก็การกำหนดได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของ l e a k In อ out นะครับพวกาการเข้างานต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของ Helical Mode นะครับการยกงานกัดระหว่างจุดเป็นแบบซิ x แ s l o p e แบบพกพังต่างๆก็กำหนดได้ง่ายขึ้นนะครับมีให้เลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นะครับการกัดงานสีแกนบนตัวท็อปสลิเนี่ย ทำได้ง่ายนะครับเราก็ทําได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานแคมสี่แกนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเรามาดูกันอย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมุติเราจะทําการขุดพ็อกเก็ตลงบนแท่งเซลเลนเดอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของงาน4แกนนะครับสมมุติมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ใช้ในส่วนของคําสั่งนะครับ endmin นะครับจากนั้นเราไปเปิด multiple exit นะครับอ่าเป็นโฟล์เอ็กซินะครับเคจากนั้นเราก็เลือกพื้นผิวปกตินะครับเจโอมทีเราก็เลือกขอบที่เราต้องการขุดออกเก็นะครับอ่าแล้วก็ใส่เดฟค่าเดฟนะครับอ่าผมใส่อ่ากินครั้งเดียวแล้วกันนะครับโเคนะครับอ่าสต็อกนะครับเราก็ใส่ค่าสต็อกทั่วไปนะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่าอ่าจุดนะครับที่ในส่วนของทูลลงเนี่ยนะครับมันจะเรนดอมให้ นะครับพอว่าลงบริเวณจุดไหนเห็นไหมครับจะลงจุดนี้นะครับแต่เราสามารถกําหนดได้แล้วนะครับในส่วนของเวอร์ชันปัจจุบันนะครับได้อิสระมากขึ้นสมมุตินะครับผมบอกว่านะครับ first machine แล้วก็ติ๊กมันจะมีคําว่า Warping Point นะครับเหมือนทําการวาร์หรือกําหนดจุด Lead in นั่นเองนะครับเราก็มาเลือกบริเวณขอบบริเวณจุด point ที่ต้องการนะครับจากนั้นในส่วนของ Leadin เห็นไหมครับก็จะย้ายในส่วนของการจุดเข้างาน นะครับมาให้เราตามที่เรากําหนดเลยนะครับทำให้เราทํางานได้มากขึ้นอิสระมากขึ้นว่าลเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเราอยากจะต้องกําหนดว่าเราอยากจะให้ทูนลงจุดไหนนะครับอเราดูตัวลอง Verify ดูนะครับเห็นไหมครับก็จะลงตามจุดพอยที่เราต้องการนะครับอนี่ก็จะเป็นการลักษณะของการกําหนดจุดนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับทําให้ทํางานสีแกนได้ง่ายขึ้นนะครับ เคถัดมานะครับในส่วนของหมวดหมู่สแกนนะครับก็จะมีคําสั่งใหม่เลยอันนี้คําสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับเป็นในส่วนของบอชชิ่งนะครับก็คือการรูปแบบของการกัดพวกบริเวณร่องลิ่มต่างๆนะครับทําไมถึงเพิ่มเข้ามานะครับทําให้เราใช้งานบริเวณการกัดพวกร่องริมต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำแมชชีนหรือตั้นนำแคมนะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งเฉพาะนะครับคําสั่งเฉพาะนะครับ ง่ายยังไงนะครับเรามาดูมันจะอยู่ในส่วนของออเทอร์นะครับจะมีคําสั่งใหม่เลยบอชชิ่งนะครับจากนั้นก็ไปที่ทูลนะครับก็จะมีทูลใหม่ให้เราเลือกด้วยเป็นแบบทูลบอชชิ่งนะครับทูลบอชชิ่งนะครับแล้วก็เโอเมทรีนะครับเราก็เลือกผิวเห็นไหมครับง่ายมากขึ้นนะครับเดเรคชั่นนะครับว่าเราต้องการเดเรคชั่นจุดไหนนะครับนะครับจากนั้นมันก็จะมีกาหนดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือบางทีเราอยากจะต้องการที่ พาร์ทหรือทูลในการหมุนนะครับพรบางทีเราจะต้องการให้เทเบิลหมุนหรือหรือทูลหมุนนะครับอ่าแล้วก็ใส่พวก first step พวกอ่าเดบบอพัทปก,กติทั่วไปนะครับอ่าจากนั้นมันก็ทำการอ่าซอลองให้เห็นไหมครับคำสั่งบอชชิ่งอ่าสามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นทูลหรือพาร์ทอ่าแร้เรีเฟซนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการอ่าซิมูเลชันนะครับ บางทีเราอยากต้องการที่จะเป็นางานหมุนนะครับหรือทูนหมุนนะครับอันนี้ก็กําหนดได้เลยนะครับตามเครื่องจักรที่เรามีหรือตามาลักษณะงานที่เราตัดเห็นไหมครับอันนี้เป็นคําสั่งใหม่เลยนะครับซึ่งมีเข้ามานะครับในส่วนของตัวเวอร์ชันท็อปส2021นะครับเอเคนะครับอีอกอย่างนึงในส่วนของงานสีแกนนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือ บูตมิลนะครับบูตมิลเนี่ยในส่วนของตัวท็อปสลิดไม่ได้เพิ่มเฉพาะ2แกนอ่างแกนครึ่งนะครับงาน 2D 3D นะครับในส่วนของงานหมด4แกนก็มีคำสั่งบูตมิลที่มีให้เลือกนะครับในส่วนของชุดคำสั่งบูตมิลลิงเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของคำสั่ง n milling ของ4แกนแล้วก็ 4x g r a p นะครับอ่า4 x g r a ลนะครับนะก็จะสามารถที่จะมีในส่วนของลายการกัดแบบบูตมิลลิงให้เลือกนะครับ จะอยู่ในส่วนของ4 x l a b เลยนะครับหรือจะสู่ในส่วนของ n Milling อยู่แล้วนะครับที่เราใช้กันก่อนหน้านี้นะครับาลายก็จะเหมือนกับที่เราทำเลยนะคือมันจะปรับฟีดสปินเดิลนะครับบริเวณ R บริเวณโค้งบริเวณเส้นตรงนะครับแค่เราเปิดออปชันในส่วนของ Boost Mill นะครับ Boost Mill นะครับในลายที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะได้ลายลักษณะน,นี้ในส่วนของงานสีแกนก็สามารถทำแบบ Boost Milling ได้นะครับ โอเคนะครับถัดมาในส่วนของหัวข้อ5แกนกันบ้างนะครับ5แกนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการกัดงานใหม่บนรูปแบบของรูปแบบงานที่เป็นไบพัดนะครับมีคําสั่งใหม่เพิ่มขึ้นมา4คำสั่งแต่นะครับอันนี้เน้นย้ําว่าเป็นโมดูลแอดออนนะครับถ้าเผื่อลูกค้าท่าในใดมีลักษณะงานที่กัดงานรูปแบบของงานใบพัด นะครับหรืองานพวกเบรดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ทาไมก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องใช้คําสั่งอย่างอื่นสวิปอะไรพวกนี้นะครับทำให้กําหนดทิศทางหรือกําหนดในส่วนของบริเวณผิวเนี่ยได้ยากนะครับเราเลยนะครับมีในส่วนของฟีเจอร์ใหม่เพือเขาเรียกว่ามัลติเพ e ต machining นะครับเป็นคําสั่งใหม่นะครับทาให้เราประหยัดเวลาในการทําโปรแกรมแล้วก็ลดเวลาของการแกะงานในเครื่องจักรได้นะครับเรามาดูนะครับพวกงานลักษณะเป็นงานแบบเทอร์ไบาย ใบพัดจะมีชุดคําสั่งใหม่นะครับเพิ่มเข้ามามันกําหนดง่ายขึ้นนะครับมันแค่เลือกในตัวของตัวบริเวณ a ฟ e ของหับแล้วก็พวกขอบงานแค่นี้นะครับมันก็จะกัดงานลักษณะดีได้ง่ายนะครับปกติเราอาจจะต้องมาเลือกเค r ร์ฟหนึ่งเครนะครับอะไรอย่างนี้อาจจะยากนะครับอันนี้มันเป็นคําสั่งเฉพาะเลยทําให้งานลักษณะงานกัดพวกใบพัดนะครับหรือเทอร์ไบพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อหน้านะครับ โอเคนะครับในส่วนของงาน5แกนนะครับต่อมานะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการแบบเขาเรียกว่า p o c k e t i n g 5x นะครับก็คือมันจะก่อนหน,น้านี้นะครับมันจะเพิ่มในส่วนของการกัดบริเวณพวกผิวนูนผิวเว้าบริเวณเครื่องที่เป็นพวกเครื่อง5แกนเนี่ยนะครับในส่วนของเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะปรับปรุงพวกอ่า undercut นะครับว่าทูนอาจจะยกน้อยลงนะครับแล้วก็ มีรูปแบบของการเลือกการกัดเนี่ยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับ3าแกนก็คือสามารถมีลายลายต่างๆให้เราเลือกการกัดเนี่ยได้แบบอิสระม,มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการ Verify นะครับทำให้เราทำงานโปรแกรมด้าน 5x เนี่ยได้ง่ายแล้วก็มีเครื่องจักรรองรับนะครับเรามาดูกันนะครับไอพวกนี้เห็นไหมครับ5แกนปกติแล้วก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีเรื่องของพวกการยกทูนะนรคับคา่คาเซตติ n งต่างๆอาจจะน้อย นะครับแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเรื่องของการเซตติ้งบริเวณจุดเข้างานจุดลงนะครับคำสั่งในการกัดผิวนะครับเลือกได้ง่ายขึ้นแค่คลิกเลือกผิวแล้วก็กัดนะครับก็จะได้ในส่วนของการกัด5แกนแบบผิวพวกโค้งนูนหรือพ็อกเก็ต5แกนเนี่ยได้ง่ายนะครับอันนี้ก็นะครับลูกค้าสนใจ5แกนก็สามารถติดต่อได้นะครับโอเคถัดมานะครับหัวข้อถัดมาเป็นในส่วนของงานกลึง งาน turning นะครับว่ามีในส่วนของฟังก์ชันใหม่อะไรบ้างนะครับในส่วนของอันแรกนะครับของในส่วนของงาน turning นะครับที่มีเข้ามานะครับเราก็ใช้งานได้มีประโยชน์นะครับโดดเด่นก็คือในส่วนของการ customize stock to l e a v นะครับคืออะไรนะครับก็คือปกติแล้วถ้าเบื่อเราทำ stock นะครับเวลาเราจะทํากึงหรือกึงปอกกึงฟินิ s เนี่ยบางทีเรากําหนด stock to l e a เนี่ยมันก็กําหนดได้แค่ครั้งเดียวนะครับว่า พอกดครั้งเดียวเนี่ยว่า0.2นะครับมันก็จะเหลือ0.2บริเวณที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราต้องการแยกเราก็ต้องทำ,ทำโปรแกรมแยกนะครับแต่ตัวเนี้มันสามารถที่จะง่ายนะครับโดยเราสามารถที่จะมากําหนดได้แต่ละผิวเด้ว่าผิวนี้ offset ต t o ก2มิ min, 3มิน1.5อะไรเงี้ยนะครับทำให้เรากําหนดต t o กได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำทางานได้อย่างง่ายดายมากขึ้นในส่วนคำสั่งพวกอ่ u ลา finish ในงานกึ่งนะครับเรามาดูนะครับ มันจะอยู่ในส่วนของ turning create off a u t o m i t e stock to l v e นะครับเมื่อเราเลือกคำสั่งนี้นะครับมันก็จะมีคำสั่งนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เรากา็เลือกในส่วนของตัว s p l i n t line อยู่แล้วปกติทั่วไปนะครับก็คือขอบชิ้นงานบริเวณงานจึงนะครับเราก็เลือกอพอเราเลือกปุ๊บนะครับ create s p l i n t line นะครับาตามแนวแกนนะครับตามแนวแกนตัวโปรแกรม top solid ก็ทำแบบอัตโ m ม t ติ ให้นะครับมันก็จะสร้างเส้นสปานาล์ไลน์นะไว้สำหรับทําทงานกลึงเห็นไหมครับคือเส้นขอบนั่นเองนะครับจากนั้นก็ทําการกําหนดสต็อกทูรีฟสต็อกทูรีฟนะครับ, af, รบมีหลายๆรูปแบบเป็นแบบคอสเทนเป็นแบบนอนแล้วก็เป็นแบบวอลเลเยเบิลนะครับก็คือกําหนดเดมิเตอร์นะครับแล้วก็กําหนดระบุเข้าไปอีกว่าเฟสไหนม,สนมีสต็อกควรมีสต็อกเท่าไหร่นะครับหรือสร้างเส้นโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมานะครับสมมุติผมบอกเป็นแบบนอน นะครับเราก็เลือกผิวได้เลยนะครับมันจะมีแบบ Special segment ก็คือให้เราเลือกเฉพาะนะครับผิวพอเราเลือกปุ๊บนะครับก็จะมีค่าขึ้นมาว่าตอนนี้เราจะ offset ในส่วนของค่า s t o อกนะครับเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขได้เลยสมมุติเราพิมพ์ตัวเลขนะครับสามมิลนะครับเห็นไหมครับเส้นในส่วนของตัวฟั n o u t l i n นนะครับที่เราทําการ offset ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเส้น s t o อกนะครับ offset ขึ้นมา นะครับเราถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับเราก็กดบริเวณผิวอื่นเพิ่มได้เลยนะครับอ่าบริเวณผิวอื่นนะครับอ่าผมดูนะครับเห็นไหมครับก็สามารถที่จะระบุได้อย่างอิสระมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีการออฟเซตให้นะครับออฟเซตให้อ่าเมื่อเราได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของที่แท็บเอนิตี้คัสตอมสต็อกนะครับเราก็สามารถรีเนมตั้งชื่อได้เราก็สามารถทําในส่วนของค่าสต็อกเนี่ยได้หลากหลายตัวพร้อมๆกัน นะครับเพื่อที่จะง่ายเวลาเราไปเลือกทำโอ peration งานกึ่งนะครับเลือกสต๊อกนี้นะครับโอเคสมมุติเราจะมาทำอีกสต๊อกหนึ่งนะครับอีกสต๊อกนะครับเราก็เลือกบริเวณผิวที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับนะครับทำคอนเซ็ปต์เดิมนะครับมันก็จะมีเส้นออฟเซตขึ้นมาให้เห็นไหมครับพอเส้นออฟเซตขึ้นมาให้ปุ๊บพอเราได้ในส่วนของสเต็ปที่2ปุ๊บนะครับ เรากดตกลงนะครับเราก็มีในส่วนของค่าคัสตอมสต็อกนะครับที่2เราก็สามารถตั้งชื่อ1 2 3ทําได้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของสต็อกออฟเซตที่เรากําหนดที่ต้องการปุ๊บนะครับในเมื่อเราเริ่มทำโอเปอเรชันนะครับเราสามารถที่จะเปิดเส้นนะครับขึ้นมานะครับมันก็จะมีเส้นไกด์ให้นะครับเราก็ทำโอเปอเรชันนะครับคลิกเลือกผิวนะครับแล้วก็เลือกผิวที่ต้องการนะครับเป็นในส่วนของแมชชีนิง สเตตนะครับลิ่ขวาเลือกลาบนะครับจากนั้นก็ไปที่ setting นะครับในส่วนของ stock to leave นะครับเราก็ไปเลือกไทป์เป็นแบบคอ s ต o m ม z e เห็นไหมครับก็จะมีช่องให้เราเลือกว่าเราจะเอาค่าสต o อก1หรือ2องถ้าเราเลือกทีสองนะครับมันก็จะกินเฉพาะบริเวณที่ที่เราออ t เห็นะครับทําให้แต่ละผิวเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําทค่าสต o อกเท่ากันแล้ว นะครับเพราะบางทีบางจุดเราอาจจะเหลือเนื้อไว้กินรอบ2เก็บฟินิชเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของบูชมิ l ลิ่งของ Top solid ก็มีฟัง์กชันนี้เพิ่มเข้าในส่วนของงาน turning นะครับในส่วนของคําสั่งที่เรียกว่าล a บนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของงานกึงเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ Milling อย่างเดียวนะครับงานกึงก็มีในส่วนของบูชบูชเทิร์นนะครับเข้ามานะครับ ก็ลักษณะนะครับจะเหมือนกันเลยก็คือการประสิทธิภาพในการกัดสูงขึ้นนะครับมันก็จะกําหนดว่าจุด R จุดไหนควรฝีเท่าไรนะครับบริเวณเส้นตุนผ่าแต่ละจุดก็จะปรับไปให้อัตโนมัติเห็นไหมครับเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องกึงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องเครื่องของโปรแกรมท็อปสลิดเอกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สมเสมอนจริงเห็นไหมครับอ่าเรามาดูกันสมมุตินะครับบริเวณต้องการเปิดเนื้อบริเวณร่องพวกนี้นะครับก็เราปรับนะครับ ค่าสต็อกนะครับได้บิ้งพาร์ตต่างๆนะครับ uh, แล้วก็ทิศทางเลือกทูนนะครับที่เราต้องการโอเคนะครับ uh, เราก็เลือก direction นะครับหรือ WCS นะครับ uh, มันก็จะทำการเหมือนคว้านนะครับนะครับเหมือนคว้านให้นะครับ, uh, อ,นะรบอันนี้คือใช้ในส่วนของ uh, วิธีการกัดแบบบูชมิวนะครับในส่วนของบู o เทิร์นนั่นเองนะครับในส่วนของการทั้งเทิร์นก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเมื่อเวลาการจัดงานเพิ่มประสิทธิภาพนะครับยืดอายุการใช้งานของทูนนะครับโอเคนะครับในส่วนของงานเทิร์นก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือบอชชิ่งนะครับในส่วนของบอชชิ่งเนี่ยต้องบอกก่อนก็เมื่อกี้เราโชว์ในส่วนงานสีแกะนะครับในส่วนของคำสั่งบอชชิ่งเนี่ยจะมีเพิ่มตั้งแต่ทํางาน ทูดีทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นคำสั่งใหม่นั่นเองนะครับสามารถใช้ได้น,นะครับามาดูในส่วนของงานกึงกันบ้างนะครับก็เหมือนกันสมมตอิอย่างที่บอกว่าเรามีคำสั่งแล้วเราก็ต้องมีทูลน,นะครับตัวโปรแกรมทอสส i ทก็พพอร์ตในส่วนของทูลที่เป็นเสมือนจริงนะครับในส่วนของงานที่เป็นเกี่ยวกับงานบอชชิงนะครับกับพารามิเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมาทั้งสร้างนะครับแล้วก็เซตเป็นสเปเชียลทู l นะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็ในงานลักษณะน,นี้ทูลลักษณะนี้เนี่ย มีมาให้ใช้กันแล้วนะครับเมื่อเรามีทูลนะครับมันก็จะมีพวกเชฟอะไรต่างๆนี่แยกให้อย่างชัดเจนพวกโคเดอร์พวกเม็ดมีดนะครับต่างๆเดเรคชันของการกัดนะครับอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับเราวิธีการใช้งานนะครับงานกลึงก็สามารถใช้งานได้พวกเทอร์มิลก็ได้นะครับหรืองานเครื่องกลึงธรรมดาในส่วนของค้าสั่งนี้ก็มีให้ใช้นะครับไม่ต้องเป็นพวกงานมูเทอร์ก็มีนะครับ เราก็เลือกนะครับอยู่ในหมวดหมู่ 2D Author จะมีเขาเรียกว่า b o c h i n g นะครับจะเหมือนลักษณะของที่เป็นสีแกนที่เมื่อสักเมื่อสักครู่นี้เราดูกันนะครับเราก็แค่เลือก Tool เลือก Geometry เลือก Direction แล้วก็คลิกขอบ Direction นะครับทิศทางไหนนะครับจากนั้นก็เลือก Tool นะครับก็จะมี Tool ในส่วนของตัว b o c h i n g ให้เราเลือก b o c h i n g ให้เราเลือกนะครับมีความยาวมีอะไรต่างๆนะครับเราก็เลือก Tool ที่เราต้องการ นะครับโอเคจากนั้นทูลก็ทําการพรีวิวให้นะครับพรีวิวให้นะครับอ่าวก็กําหนดเหมือนเดิมนะครับว่าอ่าเซตติ้งเหมือนเดิมว่าจะให้อ่าพาร์ทหรือทูลหมุนนะครับนะก็จะเลือกทําการกัดให้นะครับอรือจะเป็นคําสั่งเขาเรียกว่าบอชชิ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีในส่วนของอ่างานเทอร์นิ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกว่าคําสั่งบอชชิ่งในการซอลลองนะครับถัดมาก ในส่วนของอวิธีการนะครับหรือเมธอดนะครับที่เรารู้กันในส่วนตัวท็อปซลิดเองนะครับก็จะมีในส่วนของ copy p a r t านะครับในส่วนของ same document ก็คือในชิ้นงานเดียวกันเนะี่ยปกติแล้วเรา copy ไป o per ation ในต่างชิ้นงานนะครับมันก็จะทำการเลือกได้นะครับแต่ตอนนี้มีเขาเรียกคำสั่งใหม่นะครับกราฟิกเพจก็คือเราดำเนินการการคัดลอกโปรแกรมแล้วก็วางในส่วนของงานไฟล์เดียวกันได้เลยในหน้าต่างแคมเดียวกันได้เลยนะครับทำให้เราทำงาน ในหน้าต่างเอกสารเดียวกันเนี่ยได้ง่ายเพราะบางทีเราเราอาจจะกัดงาน2ชิ้นในคําสั่งเดียวเพราะบางทีเราวางงาน2ชิ้นในเทเบิลเดียวก็ทําได้นะครับอ่าเรามาดูสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างเป็นงานจึงนะกันนะครับผมทำงานผมก๊อปปี้โอเบอรเรชันทั้งหมดจากอีกฝั่งหนึ่งคลิก๊อปปี้แล้วก็วางที่สเตทที่2นะครับมันจะมีคําสั่งพาร์ทกราฟิกนะครับอ่าจากนั้นมันก็เลือกมันก็ให้เราเลือกผิวเลยตามโอเบอร์เรชันที่เราก๊อปนะครับอ่าเฟสเลือกผิวไหนนะครับอ่าเลือกจุดไหน ครับเราก็เลือกต่อเลยตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของคําสั่งที่ให้เลือกก็ขึ้นอยู่กับตัวโอเปอเรชันที่เรา Copy มานะครับที่เรา Copy มานะครับเราสามารถ cancel ได้เห็นไหมครับถ้าเราไม่เลือกเราก็ cancel นะครับแต่เราเ,าเลือกมาทั้งหมดก็ทําได้นะครับอบอกกรุ๊ปกรุ๊ปล่องนะครับกรุ๊ปลองตรงนี้นะครับเราก็เลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ Copy มาจากตัวพัทหนึ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งโพซิชันทู l อะไรต่างๆเราเลือกสีได้จอดิวนะครับเราก็เลือกรูนะครับฟินิชนะครับฟินิชตรงไหนบ้างนะครับเราก็เลือกปลายตรงนี้นะครับฟินิชขอบนะครับก็ไล่ตามนะครับตามโอเปอเรชันที่เราก๊อปมานั่นเองนะครับถ้าเราต้องการแค่ก๊อปสองโอเปอเรชันเราก็เลือกสองโอเปอเรชันกรูฟินิชนะครับกรูฟินิชนะครับก็เลือกไปนะครับ พอเลือกแค่นี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะทำการสร้างนะครับในส่วนของโอเปเรชันชุดที่2หรือ Machine Space ที่2ให้นะครับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ้องทีอย่างถ้าเป็นงานเทอร์นิ่งบางทีก็อาจจะมี2หัวจับแบบนี้ก็มีนะครับหรือถ้าเป็นงานวิลลิงนะครับก็จะมีวางชิ้นงาน2ชิ้นก็ทำได้นะครับก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการพัดสให้ พาร์ทสองให้นะครับง่ายมากนะครับก็ทําให้เรา copy ี้เพจวางเนี่ยนะครับโอเปอเรชัในหน้าต่างเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคถัดมานะครับในส่วนของหัวข้ออื่นๆกันบ้างนะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเราจะมีในส่วนของพวก d t t s s h e t Workshop เนี่ยปกติ Top s o l i ิมีให้อยู่แล้วอัตโนมัตินะครับหรือเป็นแบบคอร์ o ต i ไมที่ลูกค้าใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับแต่นะครับในส่วนเวอร์ชันนี้นะครับจะมีในส่วนของ การเพิ่มดีเทลหรือรายละเอียดของทูนเนี่ยได้มากขึ้นปกติเราสามารถโชว์ทูแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้เราสามารถที่จะแตกย่อยว่าเหมือนเหมือนลงดีเทลวิวว่าทูนนี้นะครับเมื่อเราปลายทูนอาเท่าไหร่ทูนมีความกว้างยาวของเม็ดมีเท่าไหร่ทําให้อ่าเราบอกดีเทลได้ครบทั่วในส่วนของการสั่งงานหรือทูนนะครับอ่เรามาดูนะครับเห็นไหมครับมาสามารถออกได้ลักษณะนี้เลยนะครับก็คือสามารถมี เขาเรียกว่าดีเทลวิวเพิ่มเติมนะครับของทูลที่เราออกเป็นแบบทูลลิสนะครับเพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มเติมให้นะครับโดยนะครับมันสามารถที่จะไปใส่เพิ่มเติมได้ยังไงนะครับปกติแล้วเราก็สามารถเซตให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าสามารถที่จะทําการคอสต์ไมซ์เองได้ในกรณีนี้ที่มีทูลสเปเชียลนะครับเราก็แค่นําในส่วนของทูลตัวนี้นะครับเรามีวิธีการนะครับเราสามารถนําทูลที่เรามีนะครับไป ทำการออกดับนะเหมือนเราออกน้าทั่วไปนะครับเราจะออกดีเทลตัดเซกชันอะไรจุดไหนนะครับออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้ดีเทลไว้ให้ขนาดให้อะไรนะครับจากนั้นเราค่อยไปในส่วนของคอนฟิกนะครับในส่วนของทูลต่อไปอันนี้ก็สามารถทำให้เราเพิ่มดีเทลในส่วน Data a s h e e t ของ Tool s t เนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะครับถัดมานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในส่วนของ รูปทรงของชิ้นงานหรือเซอร์เฟตไม่สมบูรณ์นะครับอย่างที่ฟังก์ชันแคปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ดิยะโชว์ไปแล้วก็คือในส่วนของพวก multiple intersection กับคำสั่ง Fitting ก็คือการทำแคปเพื่อเตรียมการผลิตนะครับก็คือในกรณีที่ผิวพวกนี้นะครับอาจจะมาจากลูกค้านะครับไม่สมบูรณ์เราก็สามารถที่จะปูผิวใหม่แล้วก็ทำให้ผิวทุนผาบเนี่ยมันสมูทแล้วก็เดินจัดงานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับมมุติตัวอย่างงานตัวนี้นะครับ สมมติ surface ตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็น surface ผิวเดียวเพื่อใช้คำสั่งในส่วนของคำสั่ง CAD นะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าสมมติ machining space นะครับวันนี้อยู่ในงาน c a มแล้วนะครับอ่าเราสามารถที่จะ convert เขาเรียกว่า go go to CAD นะครับ go to CAD ไปนะครับอ่าเราก็ใช้คำสั่งในส่วนของหมดมู 3D sketch อ่า 3D sketch นะครับอ่าเลือก sketch นะครับอ่ามันจะเรียกว่าคำสั่ง multiple intersection นะครับก็คือ การสร้างเส้นโปรไฟล์นะครับตามเชฟหรือตามเฟสนะครับมี2องออปชันให้เลือกสมมติสมมติเราเลือกเป็นออปชันเฟสนะครับผิวเราก็เลือกผิวนะครับที่เราต้องการนะครับก็ถ้าเบื่อมีผิวที่เยอะกว่านี้เราก็สามารถเลือกผิวเป็นแบบเขาเรียกว่าแทงเจนหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับถัดมาก็มีสมมุติจะเป็นแบบออปชันแบบโปรไฟล์เดียวหรือ2องโปรไฟล์นะครับถ้า2องโปรไฟล์ก็กําหนด เราเลือกเป็นแบบ2โปรไฟล์นะครับเหมือนสร้างเส้นขอบให้มันนะครับว่าไอ้เซกชันหรือที่เราต้องการเนี่ยให้มันวิ่งเฉพาะ2โปรไฟล์นี้นะครับเป็นไกด์เส้นเราก็เลือกโปรไฟล์ที่2นะครับเลือกโปรไฟล์ที่2นะครับมันก็จะทําการสร้างเส้น่าแต่สังเกตนะครับเรากําหนดจานวนพอยต์นะครับจำนวนน้อยจำนวนพอยต์จากนั้นแล้วก็ทิศทาง นะครับว่าให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันเห็นไหมลูกศรน,นะครับพอมเป็นทิศทางเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างเส้นนะครับในส่วนของตัวเส้นโปรไฟล์นะครับที่มันตามสโลปตามเพลนหรือตามเฟสที่เราเลือกนะฮะเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราจะอากี่พอยต์นะครับอ่าสิบสี่ห้ามันก็จะละเอียดขึ้นนะครับทำให้ผิวที่เราจะทําการปูหลังจากคําสั่ง multiple intersection เนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นนะครับ เมื่อเรากดตกลงนะครับมันก็จะสร้างเส้นโปรไฟล์ให้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปใช้ในส่วนของคำสั่งในหมดของ Surface นะครับเพื่อทำการสร้างนะครับผิวนะครับปูผิวนะครับมันจะมีคำสั่งเขาเรียกว่า Fitting อ่าเรียกคำสั่ง Fitting นะครับอ่าเราก็แค่เลือกในส่วนของโปรไฟล์ที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะทำการสร้างเส้นอ่าสร้างโปรไฟล์หรือสร้าง Surface ที่เป็นผิวเดียวให้ ที่มันสมูทนะครับอันนี้ก็จะปรับใช้กับงานเซอร์เฟตปกติทั่วไปก็ได้นะครับหรือจะปรับใช้ในส่วนของงานแคมที่สําหรับรองรับนะครับสามารถเอ็กเทนชั่นผิวออกมาเห็นไหมครับเพราะบางทีเราอาจจะกัดนะครับเอ็กเทนในส่วนของทูน่านออกมานะครับก็ได้เมื่อเราได้ผิวที่ต้องการเห็นไหมครับผิวก็จะได้ผิวหนึ่งผิวที่ไม่มีรอยต่อนะครับเป็นผิวเรียบเลยนะครับผมก็ไฮเส้นนะครับไฮเส้นอาจจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสีนะครับเมื่อเราได้ได้ได้หนึ่งเซอร์เฟตนะครับเราก็ทำการ go to cam นะครับอ่าหรือ machining state นั่นเองนะครับผมใช้คำสั่งอ่า sweeping นะครับอ่าคลิกที่ผิวคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับไม่เป็นนะครับอ่าแล้วก็เลือกเลือกทูนนะครับแล้วก็เลือก direction นะครับจะสังเกตว่าในส่วนของคำสั่งนะครับการสร้างมันก็จะสมูทเห็นไหมครับเส้นทูนผ่าน สวยงามนะครับตามไปตามผิวที่เราต้องการที่เราโปวออกมาเลยเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นในส่วนคำสั่งแคดนะครับที่ซัพพอร์ตในส่วนงานแคมด้วยนะครับโอเคถัดมานะครับฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ลองรับแล้วนะครับในส่วนของ Top solid นะครับปัจจุบันก็คือในส่วนของงานแคมปาเรียกว่าเครื่อง switch turning นะครับหรือ switch turn นั่นเองพวกงานพ o s i ิชันต่างๆนะครับพวกลองเกียร์นะครับพวกงานชิ้นเล็กๆนะครับเป็นเครื่อง เฉพาะนะครับเราสามารถที่จะในส่วนของท็อปลิตแคมปเนี่ยปัจจุบันมีรองรับเครื่องกลึงแบบสวิตเทอร์นนะครับก็คือมีทั้งเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโพสต์โปรเซสเซอร์นะครับรองรับนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานรูปแบบสวิตเทอร์นนะครับแต่นะครับก็ยังมีในส่วนของรายชื่อของสวิตเทอร์นพวกโพสต์นะครับที่ยังมีนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจอาจจะต้องเราต้องอาขอดีเทลเช็คข้อมูลว่า อตอนนี้ที่มีรองรับก็จะเป็นในส่วนของเครื่อง c i ติเซนนะครับอ,อยู่2รุ่นนะครับในส่วนของ M32 นะครับแล้วก็ A32 พวกนี้นะครับแล้วก็เครื่อง s ึก a m มินะครับแล้วก็เครื่องของ DMG Sprint นะครับตอนนี้ที่มีในส่วนของโพสเนี่ยที่รองรับอยู่4ตัวนี้นะครับโดยในส่วนของหลังจากที่เราทำโปรแกรมเนี่ยมันจะทำการมีเขาเรียกว่า Top solid PP channel w e a v e r ก็คือขึ้นอ,ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยก็คืออันนี้เป็นเฉพาะของคนที่ใช้ Swit c h เทิร์ นะครับก็คือมันจะมีรำการแก้ไข G c o ค้ได้หลังจากที่เราโพสต์มานะครับมันจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถจะแก้ไขนะครับเรื่องของซิงค์ตัวไหนนะครับของหัวทูลเพราะว่าเครื่องสวิตเทอร์เนี่ยมันมีทูลเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายหลายหัวหลายแมกซีนนะครับก็จะปรับตัวนี้ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่าอย่างอย่างแรกเลยเราต้องมีลายเส้นนะครับอันนี้ตุวคุยต้องซื้อในส่วนของแคมสวิตเทอร์นะครับ จากนั้นนะครับมาดูตัวอย่างสมมุติอันนี้เป็นเครื่องซิตี้เซนนะครับซิตี้เซนนะครับอ่าเครื่องสวิตเทิร์นจะลักษณะนี้นะครับเวลาเราจะโพสต์นะครับอ่าโพสต์เราก็เลือกในส่วนของอ่าคอนโทรลนะครับคอนโทรลนะครับที่เรามีนะครับอ่าถ้าลูกค้าสนใจอาจจะต้องทําการส่งบอกรายละเอียดลงมานะครับเราจะตรวจสอบให้นะครับจากนั้นเราโพสต์ขึ้นมาปุ๊บมันจะมี PP channel ขึ้นมานะครับมันจะไม่มันต่างจากมิลลิ่งของเราทั่วไปในท็อป solid นะครับมันจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เพื่อที่จะอ่ามันต้องมีลายเส้นเหมือนกันก็นกนอย่างที่บอกก็คือต้องมีลายเส้นของตัวโพสต์นะครับมันจะถึงหน้าต่างตัวนี้แล้วก็มีสามารถที่จะมีหน้าต่างตัวนี้เพื่อในส่วนของปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซิงโครไนซ์ระหว่างทูนหนึ่งทูนสองทูนสามนะครับสามารถอ d ดิทได้ในส่วนของ Ppp Channel w e a v e r ตัวนี้นะครับโอเคถัดมานะครับอันนี้อีกเป็นอีก อ่าโปรดักตหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัว CAM Simulation แล้วก็ CAM o p t i m i z e นะครับที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรม top s o l ต d ปัจจุบันนะครับก็ในส่วนของแค l a t m o n คืออะไรก็คืออ่ามันย่อม,มาจาก simulation นะครับก็คือตัว t o p s o l i d เองนะครับเราไปทําการอ่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับอ่ายูเลกานะครับก็เราจะใช้ในส่วนของ Eureka g c o d e อินดิเกตเนี่ยลงบนปักอินลงบนหน้าต่างแคมของท็อปสโตอนที่เรา อ่าซิมูเลชันได้นะครับก็คือเราจะจําลองนะครับสามารถควบคุมจําลอง G-code นะครับไม่ว่าจะเป็นมิลลิ่งทั่วไปเลยที่ทุกฟังก์ชันในท็อปโซดก็คือตั้งแต่2แกน3แกนสแกน5แกนเทิร์นมิลมิลเทิร์นสวิตเทิร์นนะครับแล้วก็เครื่องจักรทุกประเภทนะครับลองรับนะครับอ่าเราสามารถปลักตัวนี้ลงไปได้นะครับในส่วนของ u 9 g c o d e i n d i c a t e นะครับวิธีการทําก็คือปกติอันนี้เราก็ทําการซิมูเลชันนะครับในส่วนของตัว Street, ท็อปโซดทั่วไป นะครับที่เราเรารู้กันอยู่นะครับแต่มันที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับคืออะไรก็คือพอมันจะมีคําว่าซิมเลชันของตัวยูเลกาตัวนี้นะครับพอเรากดซิมเลชันแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนการจําลองนะครับหน้าต่างเหมือนของยูเลกามาปักลงบนท็อปโซลิดนะครับ,ลบ,ลนะรบแล้วก็จะมีแถบคล้ายๆกับ NC v i e w e r อทั่วๆไปหลายๆโปรแกรมที่เป็น NC v i e w e r คือเราสามารถเช็ค ระหว่างลันไปด้วยนะครับเซิร์ชหาบรนทัดได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูจังหวะไหนที่เอฟแม็กเอฟมิอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเป็น NC ็ i ซีวิในตัวนะครับเพราะปกติแล้วหน้าต่าง G-code วิเวอรใน t o p ปโซลิจะดูได้แค่ G-code นะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของยูริ k กตัวนี้เข้ามาปรับนะครับได้นะครับก็จะเช็คเหมือนเป็น NC ็ i ซี e r ในตัวนะครับแต่นี่สามารถที่จะต่อยอดจากจากหน้าแคมของท็อปโซได้เลยนะครับ โอเคนะครับแต่ในส่วนของแคมซิมูเลชันนะครับก็จะมีต่อยอดมาเขาเรียกว่าแคมออพติมัยนะครับก็คือเป็นการาประมวลผลเมื่อเพื่อเพิ่ <ๆ S 1> มประสิทธิภาพการแกดง,งานนะครับของไฟล์ G code ที่ที่เราได้จากแคมซิมูเลชันเมื่อสักครู่นี้นะครับส่งออกไปเป็นเขาเรี w e าเอ็กพอร์ตยูเวนะครับก็คือเราสามารถที่จะส่งไฟล์เนี่ยเป็นแบบลงไปที่ PC Windows ทั่วไปแล้วก็หรือแอปพลิเคชันมือถือนะครับโดยเราใช้แอป Ule a นะครับดาวน์โหลด ได้ฟรีนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า Eureka Visual Machine นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวขอหลังไม้์ได้นะครับนะครับแต่มีข้อจำกัดนิดนึงก็คือตัวไฟล์ที่เราบันทึกออกไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วน i s o กซ์โอไฟล์เอไฟล์พวกนี้นะครับมันจะไม่ได้ถูกจัดเก็บก็คือเหมือนมัน export ออกไปแล้วมันจะไม่ได้ถูกจัดเก็บใน p d m นะครับมันจะไม่ได้เชื่อมโยงแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาพอแก้ไขเสร็จแล้วย้อนกลับมาในท็อปส์่ซ็ไม่ได้ก็คือเหมือนเราจีโค ทั่วไปเลยนะครับก็นะครับสามารถตรวจสอบนะครับที่วินโดว์ยูเลค้าวิวเวอร์นะครับก็คือเหมาะสําหรับนะครับพวกหน้างานนะครับพื้นที่หน้างานหน้าเครื่องจักรหน้า CNC นะครับเพื่อจําลองนะครับให้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ดูนะครับได้นะครับหรือเราจําลองหน้างานก่อนที่จะรันงานจริงนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้พอเราเอาเอฟอ่าไฟล์เโอเข้าไปนะครับออกไปปุ๊บเราไปเข้าตัวยูเลค้าออปติมัยนะครับมันจะ เป็นออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับก็คือมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่เห็นก็คือซิมเลชันอยู่แล้วนะครับซิมเลชันเช็คชนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับนะครับมันจะเช็คได้ว่าประสิทธิภาพนะครับของทูนหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับมีค่า f max f min นะครับฟีดสปินเดิลต่างๆนะครับสามารถปรับได้นะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนเราอาจจะโอ์ไรหน้าเครื่องว่านะครับถ้าเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการ อ่าเปอร์เซ็นต์ในการอ่ากัดนะครับแล้วก็พวกฟีดสปินเดิลเท่าไหร่แล้วประสิทธิภาพในการกัดงานเป็นเท่าไหร่เวลาในการกัดงานเท่าไหร่ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าแคมป์ออฟติมิของตัวยูเรกานะครับโอเคอ่าต่อมานะครับท้ายที่เป็นในส่วนของไฮไลท์นะครับของตัวแคมป์ในปีนี้ก็คือ t o อปส OLID SHOP FOR CAM นะครับคืออะไรก็คือนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับที่อ่า เราสามารถเขาเรียกว่า t o p s o l i ริ h o p อปพอแคก็คือมันเป็นตัวโปรแกรมจำลองการตรวจสอบชิ้นงานเหมือนเป็นแคมหน้าต่างแคมของ t o p s o l i ริท,ที่เราใช้กันอยู่เลยนะครับแต่นะครับมันจะทำการใช้ในรูปแบบของอดัตเตอร์เบรดนะครับแล้วก็ข้อโดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง,ง,งก็คือเป็นแบบทัสกีนนะครับอ่าเป็นแบบทัสกีนนะครับแล้วก็มันจะต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เป็นรูปแบบของ p d ด s e r v มเซนะครับถ้าลูกค้าเจ้าไหนที่เป็น p d ดอยู่แล้วเนี่ยสามารถต่อยอดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ มันจะปรับได้เหมือนในส่วนของตัวโปรแกรมแคมหน้าแคมเลยก็คือปรับฟีสปินเดิลเปลี่ยนทูนนะครับเปลี่ยนคัตติ้งคอร์เชันนะครับตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับรวมถึงจำลองการซิมูเลตแอนด์เวอร์ไฟก็คือเหมือนแคมไฟลแคมตัวหนึ่งในท็อปโซลิดนะครับแล้วก็จากนั้นก็เซฟแล้วก็สามารถเจเนเรต G code ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับ PDM connect เข้าไปนะครับปกติอันนี้เป็นหน้าต่างทั่วไปของ แคมที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับที่เราจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับเป็นแถบแบบนี้แล้วก็เราก็ทำซิมูเลชันโมดิฟายอะไรพวกนี้นะครับได้ปกติอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีเขาเรียกว่าช็อปฟอร์แคมนะครับสามารถที่จะเซตว่ายูเซอร์นะครับถ้าเป็นระบบ p d n ว่าแต่ละแต่ละท่านเนี่ยนะครับหรือยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยเราก็เลือกชื่อจากนั้นเราสามารถปรับ นะครับอะไรได้บ้างเซตทูนได้เซตอัพได้นะครับบริายได้ปรับทูนเปลี่ยนทูนเปลี่ยนฟิสสปิน tune เดิลแล้วเราก็คอนเน็กไปที่หน้าต่างของช h o p ฟอร์แคมนะครับเราก็เซิร์ชนะครับสามารถเซิร์ชหน้าต่างมันจะเปลี่ยนไปมันจะกว้างขึ้นแต่มันใกล้เคียงกับทปสลิดเดิมนะครับเราก็เซิร์ชหาชิ้นงานที่เราต้องการนะครับพอเราเซิร์ชเสร็จมันก็จะมีไฟล์ชิ้นงานให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกนะครับมันจะเหมือนเป็นดาต้าเบสแต่เป็นดาต้าเบสเฉพาะของงานแคมนั่นเองนะครับ เราก็เปิดในส่วนของไฟล์แคมขึ้นมา1ไฟล์นะครับหน้าต่างนะครับก็จะมีเรื่องของการวัดขนาดอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับการเช็คนในส่วนของดับแองเกิลการเช็คอ่าเพลนหรือผิวนะครับการไฮโชในส่วนของชิ้นงานนะครับก็ยังมีนะครับแล้วก็พวกดิสเพย์ต่างๆก็ยังเหมือนหน้าต่างของท็อปโซลิดนะครับตัวทั่วไปนะครับเป็นหน้าต่างลักษณะนี้นะครับ ่าแล้วก็สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่า NC operation t o o l นะครับปรับต่างๆ setting G code เช็คชนนะครับมีมาครบนะครับเหมือนกับฟังก์ชัน Cam นะครับหนครัหน้าถาแถบ NC operation ก็จะดูอ่าแปลกนะครับแต่ก็อ่าก็จะใกล้เคียงกับหน้าแคมเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นเฉพาะของแคมเลยนะแต่ simulation นะครับอ่าแล้วก็ verify เห็นไหมครับอันนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับ คนทําแคมนะครับแล้วอยู่หน้าเครื่องนะครับก็คือเราสามารถปรับได้ในหน้าเครื่องเพราะบางทีอาจจะมีคนทําแคมอาจจะอีกท่านหนึ่งแล้วก็คนที่ดูหน้าเครื่องอาจจะอีกท่านหนึ่งก็สามารถนําตัวนี้ลงไปติดตั้งที่หน้าเครื่องแล้วก็เช็คปรับสปินเดิลได้นะครับแล้วก็เจเนเรตทูนได้จากหน้าต่างตัวช็อปฟอร์แคมได้เลยนะครับเปลี่ยนทูนเห็นไหมครับคีเอททูนได้ใหม่เลยนะครับเซตอัพเซตติ้งเหมือนแคมทั่วไป นะครับ Edit Operation ได้นะครับอ่า Edit o p e r a t i o n ได้นะครับอ่าอันนี้น่มองมากๆนะครับอ่าก็ในส่วนของอ่า Top Solid นะครับแคม2 0 2 1ก็ไฮไลท์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่เหลือเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีเป็นร้อยฟีเจอร์เลยเฉพาะงานแคมนะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับ